มาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมารีแอคชั่นตัวอย่างสุดท้ายน่าจะแล้วนะน่าจะแล้วตัวอย่างสุดท้ายของ The Suicide Squad นะครับก็เป็นภาพยนตร์อลังการงานแอคชั่นผสมรวมความคอมเมดี้โปกฮาสุดๆจากผู้กำกับเจมส์กันแห่ง Guardian of the Galaxy ก็ถึงทีที่เราจะได้ดูอาจจะเป็นสตอรี่เพิ่มขึ้นนะครับว่ามันน่าจะไปในทิศทางไหนเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับภายใต้งานกำกับของเจมส์กันที่ขึ้นชื่อรือชาเรื่องของความกวนซึ่งติงอยู่แล้วนะครับมาดูกันดีกว่าว่าจะออกมาเป็นยังไงกับตัวอย่างนี้นะครับโรเบิร์ตดูวาHe's in prison for putting Superman in the ICU with a criminal. Not joining your Suicide Squad. They'll see. My court date is coming up, and Miss Waller said maybe you could help me out. Don't go near that door. Everyone stand down. Miss Waller, stand down. I wouldn't take such extreme measures if this mission was important than you could possibly imagine. Are you in or out?แม่งคือชื่อความกดตีเหมือนเดิมเก่งกว่าหน้าคนนี้นะมันจบด้วยฮาร์ลีควินน์หมาหรือบีเวอร์อะไรAll be so. He's not harmless. He's killed 27 children. Right? Nah, man. Your mission is to destroy every trace of something known only as Project Starfish. Starfish. Any questions? Starfish is a slang term for a butthole. No. Get it. Hey, no, that's kind of our thing. I'm a superhero. We're gonna be the same guy. Hey, 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 ma, I'm going to get you out of here alone.Ratatouille, what do you got? Let's just eat one. Now, now, stay off the comp. ก็สำหรับตัวอย่างเราจะเรียกว่าตัวอย่างสุดท้ายนะครับของ The Suicide Squad ก็อย่างเล็กน้อยแย่น้อยนิดหนึ่งอะผมว่าน่าจะได้ความหนักสนุกอย่างหนึ่งแหละแล้วก็ส่วนต่อมาเนี่ยก็คือเริ่มจะมีพาร์ทเนื้อเรื่องที่มันน่าจะมีความดราม่าเกี่ยวกับพ่อลูกเข้ามานะครับในส่วนของตัวละครอาริสเอลบานะครับซึ่งผมตอนนี้อยู่ดีก็ลืมชื่อตัวละครจริงๆเขาไปนะครับก็น่าจะทำให้เราได้เห็นมุมมองอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาต้องเข้ามาในวงการนี้นะฮะด้วยความจำเป็นด้วยความจำยอมอะไรสักอย่างก็เหมือนกับว่าเขาขัดแย้งกันตอนแรกแหละเขาก็บอกว่าคือเขาไม่อยากเข้าเขาไม่อยากสนใจแล้วไงอ่ะเขาเป็นวายร้ายแล้วไงเขาก็คิดแค่ว่าโอเคกูจำคุกของกูเป็นอย่างนี้ไปแหละอะไรอย่างนี้นะแต่พอมีภารกิจนี้เข้ามาก็มันก็อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกความเสี่ยงชีวิตเขาก็กลัวจะไม่ได้เจอหน้าลูกอย่างละมั้งนะคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ในมุมมองตัวละครอื่นก็ได้เห็นความหลากหลายของทีมนะฮะแล้วก็มีความกวนตีนของพี่จอห์นซีน่านะฮะที่เล่นกับคำสแลงนะฮะสตาร์ฟิชซึ่งน่าจะความทำนองนั้นแหละนะฮะแต่ก็หมายถึงตามในตัวอย่างอะนะซึ่งพอดีว่าผมอาจจะเป็นคนไม่ค่อยมีคลังศัพท์แสลงเยอะเท่าไหร่นะฮะก็เลยอาจจะไม่ถึงกับเก็ตแต่พอดีว่าด้วยความแบบจังหวะของมันอาจจะอะไรต่อมีอะไรมันได้มันก็เลยทำให้ผมแบบโง่ฮาออกไปนั่นแหละฮะคือรอบนี้เหมือนกับว่าอาจจะค่อนข้างจบความเป็นฮาร์ลีควินลงมาในระดับพอสมควรแล้วเพื่อที่จะให้ตัวละครอื่นมีพื้นที่มากขึ้นเนาะเพราะว่ารอบแรกเนี่ยตัวอย่างแรกที่เรารีแอคกันไปเนี่ยฮาร์ลีควินก็ถือว่าบท
ชูขึ้นมาเด่นขึ้นมาหน่อยเพราะว่าด้วยความที่พื้นฐานนางอ่ะมีพื้นที่อยู่ใน DC มาก่อนอยู่แล้วนะครับมีหนังของตัวเองมาแล้วSuicide Squad นะฮะ Harley Quinn หนังของตัวเองแล้วก็ประมาณ2เรื่องรวมเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่3นะก็เท่ากับว่า Margot Robbie เขาก็มีพื้นที่เขาก็มีสเปซในการที่เขาจะสามารถโชว์อะไรออกมาได้พอสมควรอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมว่าดีตรงที่ว่าตัวอย่างเนี้ยมันค่อนข้างลดบทของนางลงแล้วก็ไปเพิ่มทีเด็ดให้กับตัวละครอื่นๆนะครับแต่เสียดายไม่ค่อยเห็นน้องฉลามอ่ะเตรียมการกักเหรอกักทำไมอ่ะอาจจะกักเพราะว่ามีอะไรดีๆรอเราอยู่ก็ได้ในหนังเต็มนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับสำหรับ The Suicide Squad นะฮะซึ่งจะออกฉายประมาณเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยเราจะเลื่อนหรือไม่จะกระทบชิ่งกับผลพวงจากการที่หนังหลายๆเรื่องเลื่อนออกไปด้วยหรือเปล่าแต่ในต่างประเทศก็จะออกฉายในช่วงประมาณเดือนปลายเดือนกรกฎาคมนะฮะรวมไปถึงประมาณต้นเดือนสิงหาคมนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงสำหรับเสียงวิจารณ์แต่ขึ้นชื่อว่าเจมส์กันแล้วและดูเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างขายของในระดับหนึ่งเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดเจมส์กันเขาไม่มั่นใจก็คงไม่ออกมาพูดอะไรพอสมควรหรอกเนาะเฮ้ยแต่เขาเป็นคนมีของจริงไงประเด็นคือถ้าเกิดเขาเป็นคนไม่มีของอะไรเลยแล้วเขาออกมาพูดก็อาจจะดูตั้งคำถามได้แหละแต่พอดีว่าเขาพูดอะไรต่อเมื่อไรออกมาแล้วมันก็ดูดีฟังดูแล้วน่าสนใจอะไรอย่างนี้นะฮะก็รอดูกันนะครับถือว่าเป็นการวอร์มเครื่องนะฮะก่อนที่เราจะได้เห็นเขากลับไปทำภาพสุดท้าย Guardian of the Galaxy ที่หลายคนรอคอยนั่นเองนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ Ratatouille what do you got bird now it stay off the comm